ครับสวัสดีครับอยู่ตรงใกล้ๆหมู่บ้านเดอะวันเล่สองบ้านมานิกเนี่ยนะครับผมจะเดินจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงตรงซักหน้าวัดมานิกนะครับตรงบ้านมานิกตรงนี้เป็นถนนศรีสุนทรนะครับแถวย่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นสวนก็เป็นส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางตรงนั้นเป็นอู่รถทัวร์นะครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายนปี2018นะครับ7:38 น.ฮะถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาตรงบริเวณนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็จะได้กลิ่นนะครับเหมือนฟาร์มมันเป็นฟาร์มไก่กับฟาร์มหมูนะฮะอยู่ข้างในเนี่ยของทวีฟาร์มนะครับเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยก็จะได้กลิ่นหน่อยนึงถ้าขับรถยนต์คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแอร์ดีแต่ถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับบอกเป็นฟาร์มหมูนะครับด้านในแถวนี้รถประจำทางผ่านนานๆครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหาสุรินทร์กมลาภูเก็ตนะครับก็นานๆมีคันหนึ่งถนนเพิ่งขยายเป็น4เลนนะครับครับตรงข้างหน้าก็เป็นบ้านมานิกนะครับอ
วนี้มีคลองระบายน้ำลึกมากครับตรงนี้เป็นทางเข้าสู่ศาลคริสตจักรภูเก็ตนะครับเข้าไปข้างในเวิ้งใหญ่นะครับพูดถึงสุสานคริสตจักรภูเก็ตแล้วคริสตจักรเขาอยู่ตรงไหนก็คริสตจักรภูเก็ตก็อยู่ตรงถนนเจ้าฟ้าที่เขาเรียกว่าคริสตจักรท่าแคงนะครับนั่นแหละฮะก็คริสตจักรภูเก็ตเนี่ยเป็นคริสตจักรเก่าแก่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรแห่งแรกนะครับแต่ว่าคริสตจักรแห่งแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกตรงบริเวณถนนถลางอ่ะตรงนั้นเขาเรียกคริสเตียนสัมพันธ์ไม่ใช่คริสเตียนสัมพันธ์เขาเรียกอะไรนะตรงถนนถลางอ่ะนะครับตรงนั้นแหละคือคริสตจักรแห่งแรกของภูเก็ตคริสเตียนสถานฮะผมนึกชื่อออกแล้วตรงนั้นคือคริสตจักรแห่งแรกก็ทางคริสตจักรภูเก็ตเนี่ยก็เป็นคริสตจักรเก่าแก่นะครับอายุหลายปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นโรงงานเซรามิกคิดเส้นนะครับด้านหน้านี่เป็นโชว์รูมเป็นร้านอาหารด้วยนะครับเป็นบาร์ด้วยคลินิกหมาแมวตัดขนอะไรพวกนี้นะครับThank you.
เข้าเขตหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเขานะครับก็มีหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาตั้งตรงซ้ายมือเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ตรงใกล้บริษัทโชคชัยเครือเสน่ห์เนี่ยอยู่ตรงขวามือหมู่บ้านหนึ่งเสาทาวเวอร์ตรงนั้นเพิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่รู้ของค่ายไหนจะก่อสร้างหรือจะรื้อไม่เห็นมีระบบตัวส่งสัญญาณโทรศัพท์เป็นตลาดนัดนาแถวนี้เป็นร้านค้าชาวบ้านนะครับแถวนี้เอาเป็นว่าถึงหน้าวัดมานิกก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ Facebook ก็กดตัวเครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ